คือเมื่อกี้เนี่ยที่อาจารย์เมธาพันธ์พูดเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยนึกขึ้นได้เพราะว่าที่บอกว่ามีการถือรัฐวิสาหกิจเอาไว้อยู่ในอุ้งมือที่จะสั่งรัฐวิสาหกิจหันซ้ายหันขวาตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์ได้ถึง 70% เหรอคะอาจารย์ใช่ครับเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่ท่านบอกค่ะทีนี้อย่างนี้สิคะดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตำหนินะคะรัฐวิสาหกิจมาตลอดว่าทำไมถึงได้ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาสนตะพายทั้งที่เงินเดือนรัฐวิสาหกิจทุกวันเนี่ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวเลี้ยงกิ๊กเนี่ยมันเงินภาษีประชาชนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนคือพวกเราเนี่ยค่ะคือคนที่เราเป็นเจ้านายอย่างแท้จริงแต่การที่ถูกคนเหล่านี้จุงจมูกแล้วสั่งให้ตัดน้ำตัดไฟตัดโทรศัพท์สร้างความเดือดร้อนกดดันรัฐบาลแล้วให้พวกเราเดือดร้อนเนี่ยเป็นการกระทำที่น่าประณามแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะอาจารย์จำได้ไหมที่การท่าเรือเนี่ยหยุดเข้าไปกี่วันเนี่ยหมดไป300 กว่าล้านเขาฟ้องเนี่ยใช้เงินใครคะจ่ายอ่ะใช้เงินภาษีประชาชนจ่ายนะคะเพราะบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกที่จะเอาเงินมาจ่ายก็ต้องเอาเงินพวกเราอีกแล้วเนี่ยค่ะมันถึงบอกว่าเราจะต้องไม่กลัวใครที่อาจารย์ทองขาวพูดบอกว่าเราเป็นสื่อมวลชนเป็นยังไงบ้างก็บอกเลยว่าสื่อมวลชนมีหลายอย่างนะคะมีประเภทที่ว่ารับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็มีอคติเพราะรักเขาอคติเพราะเกลียดเขาอคติเพราะกลัวเขาอคติเพราะงี่เง่าครับมันก็มีหลายอย่างแล้วเดี๋ยวนี้นะคะท่านคะไม่ต้องใครที่ไหนบางคนที่ดิฉันรู้จักใกล้ชิดดิฉันเองนะคะก็มาบางทีมากดดันอย่างนั้นอย่างนี้รับสตางค์มาแล้วจะให้เราทำนั่นทำนี่แต่เมินเชื่อเถอะค่ะดิฉันบุษราเรืองแสงเนี่ยจัดรายการมาเกือบ20 ปีจนหัวงอกแล้วนะอายุจะ60แล้วนะแต่มันยังสวยอยู่เนี่ยผมนึกว่า15ไม่เคยเลยค่ะแม้แต่บาทเดียวมีคนเนี่ยเคยจะเอาเงินเนี่ยมาให้ในบัญชีเลยนะคะใส่บัญชีให้เลยบอกว่าขอเลขบัญชีหน่อยยังบอกไปเลยว่าจำไม่ได้อ๋ออันนี้ก็คือว่าถ้าหากว่าสื่อมวลชนทุกคนเนี่ยรู้หน้าที่ตัวเองทีหลังเอาใหม่อย่างนี้บอกบัญชีศูนย์พิทักษ์ไปเลยแล้วเบอร์อะไรล่ะเจ้าคะหลังใหม่หลังใหม่นะคะคือดิฉันเองเนี่ยก็มีความภูมิใจในส่วนนี้ว่าเราเองเป็นสื่อมวลชนที่ไม่เคยค่ะที่จะมีนอกมีในเพราะนั้นเวลาเสนอข่าวเนี่ยจะเสนอไปตามตรงดิฉันจึงได้โดนนะคะคนกลุ่มหนึ่งโทรศัพท์มาขู่ว่าระวังจะไม่มีแผ่นดินอยู่แต่ดิฉันดูสถานการณ์แล้วว่าบ้านเมืองไปไม่ได้ค่ะถ้าหากว่าเราจะโดนคนเกเรมาเหนืออำนาจรัฐศาลสั่งก็ไม่เชื่อตำรวจจับก็ไม่ยอมนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างปิดถนนทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านชาวช่องไอ้อย่างนี้เนี่ยค่ะมันอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าเราไม่จัดการจริงจังถ้าหากว่าดิฉันเป็นแกนนำพันธมิตรนะอาจารย์เมธพันธ์ครับดิฉันจะเดินไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วให้มันรู้เลยว่าเป็นยังไงเราต้องเดินไปอย่างสง่างามแล้วไปสู้กันในศาลศาลท่านอาจจะปราณีเห็นเรามีความคิดที่ถูกต้องหรือว่ามีความคิดเห็นในทางที่จะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองหนักก็เป็นเบาก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเอาประชาชนมาเป็นโล่ป้องกันตัวเองมันไม่สมาร์ทใช่ไหมคะถ้าเป็นดิฉันเนี่ยดิฉันจะออกไปเลยแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีก็ได้แล้วก็ไปสู้กันในศาลเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นหน้าเป็นตาของเราอะเป็นหน้าเป็นตาของชาวพุทธเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติฝรั่งวังค่าเนี่ยเข้ามาเขาจะมาดูทำเนียบรัฐบาลนะคะหรือว่างานพระราชพิธีสำคัญก็ต้องใช้ทำเนียบรัฐบาลแล้วที่งานพระราชทานนะคะเพลิงศพนะคะงานพระราชทานของเขาเรียกอะไรคะภาษาพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จย่าถวายพระเพลิงนะคะกับของสมเด็จนะคะพระพี่นางเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้สถานที่เหล่านี้แต่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่เอาสักอย่างไม่ยอมที่จะถอยไม่ยอมที่จะทำอะไรไอ้นี่ค่ะมันสร้างความเสียหายให้กับบ้านกับเมืองเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับว่านะคะเป็นการไม่เคารพนะคะเหมือนกับเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพว่าเราไม่ไปสักอย่างเราเอาพวกมากลากไปอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนี่ค่ะที่ท่านถึงบอกว่าก็ไหนๆก็ออกมาพูดตรงนี้แล้วแล้วก็ไม่เกรงด้วยนะคะที่จะโดนคนเหล่านี้กดดันโดนคนเหล่านี้ต่อว่าเพราะดิฉันก็ถูกต่อว่ามาเยอะแล้วถ้าจะพูดอีกสักคำสองคำเพื่อให้เกิดความนะคะมีความละอายใจอ่ะมีหิริคือความละอายใจมีโอตปะคือการเกรงกลัวต่อบาปแล้วถอยไปซะให้เข้าสู่คันลองของระบอบประชาธิปไตยแล้วจะดำเนินการกันอย่างไปตัวเอง
อยากจะกฎหมายอะไรก็เขียนไปสิคะอย่างหมอเวงเขายังส่งเลยของเขาเลยว่าของเขาเนี่ยกฎหมายเขาจะเอาอย่างนี้ตัวเองถ้าอยากจะได้ก็เขียนขึ้นไปแล้วก็ไปให้เขาเลือกว่าจะเอาแบบไหนมันไม่เป็นวิธีทางที่ดีกว่าหรือที่จะมาเกเรเกตุงกันอย่างเงี้ยนะคะครับก็ตอนนี้ก็15นาฬิกาเดี๋ยวเราจะพูดกันอีกนิดหน่อยแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยู่ในห้องส่งนี้ในห้องประชุมห้องส่งในที่ประชุมนี้ได้แสดงความคิดเห็นนะครับตอนนี้มีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็อยากจะฟังความเห็นของทั้ง3ท่านนั่นก็คือเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วมานี่ก็มีประชาชนผมเองก็ไปนั่นก็คือการไปยื่นร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในนามของประชาชน 50,000 คนเราส่งรายชื่อไป 150,000 แต่ว่าตรวจสอบแล้วที่ถูกต้อง 70,000 กว่ารายชื่อตอนนี้ก็ขบวนการต่างๆติดประกาศไว้1เดือนบอกว่าใครต้องการจะไปถอนชื่อก็ไปถอนก็มีจำนวนหนึ่งที่ไปถอนชื่อแล้วก็ขณะนี้ทางสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญสำหรับประชาชนเนี่ยเรียบร้อยแล้วได้มีข่าวว่าอย่างนี้มีข่าวว่าทีนี้รัฐบาลเองก็จะมาตั้งสสรแล้วก็ของประชาชนก็เข้าไปว่าจะเอายังไงดีที่ได้ทราบว่าทางสสพรรคพลังประชาชนบอกว่าจะโหวตคว่ำร่างนี้อันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะว่าน่าสนใจถ้าหากว่าสสมาคว่ำร่างที่ประชาชน 70,000 ชื่อเข้าเสนอเข้าไปเนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องที่ทารุณโหดร้ายเพราะในรัฐธรรมนูญที่ฉบับประชาชนที่เสนอไปในมาตรา5บอกว่าประชาชนชาวไทยไม่ว่าเรากำเนิดเพศหรือศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกันแล้วก็วรรคต่อไปก็บอกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประชาชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียมกันอันนี้เป็นข้อความที่เราต้องการมากที่สุดที่เราโต้กันเมื่อปีที่แล้วก็เรื่องบรรจุคำว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินี้ถ้าหากว่าทางสสก็เกิดคว่ำขึ้นมาเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณประเทศวิสุทธิกวีจะขออนุญาตก่อนจะคิดยังไงจะแก้เกมตรงนี้ยังไงขออนุญาตนิดหนึ่งอาจารย์นักข่าวครับเหตุเพราะว่าก่อนที่จะให้พระเดชพระคุณผมขออนุญาตเรียนให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่แล้วก็พี่น้องที่กำลังฟังการเสวนาอยู่ได้รับทราบนะครับว่าขบวนการของเราเนี่ยนะครับได้ดำเนินการผมเองเป็นตัวแทนขององค์กรชาวพุทธก็คงจะเป็นตัวแทนของศูนย์พิทักษ์ด้วยนะครับได้เข้าไปร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับแล้วก็ได้ออกไปรณรงค์ทั่วประเทศได้รายชื่อทั่วประเทศแล้วก็มาบวกกับรายชื่อที่เอาจากศูนย์พิทักษ์นี้ไปนะครับรวมแล้ววันนั้นทั้งหมด 200,000 รายชื่อทีนี้ในขั้นตอนจากที่เราไปมอบรวมทั้งอาจารย์ทองขาวและก็อาจารย์เสถียรซึ่งเป็นตัวแทนจากองค์กรพุทธเนี่ยนะครับแล้วผมเป็นหนึ่งในคพปรนะครับที่ได้เสนอไปเนี่ยได้ทำการตรวจสอบในเบื้องต้นโดยกรมการปกครองนะอาจารย์นะครับกรมการปกครองใช้เวลาตรวจสอบตั้งแต่เดือนมิถุนามาจนกระทั่งกลางเดือนสิงหา